สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเย็นประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายนพุทธศักราช2561เย็นนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันอริสาคุ้มลักษณ์ค่ะค่ะและดิฉันกิตติยานำวัฒนาเจริญนะคะเจอกันเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมคะดูฟ้าดูฝนให้ดีเพราะว่ามาเป็นเวลาตรงเวลามาหลายวันแล้วนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยเห็นเลยเมฆดำมาแล้วอีกสักพักนึงตกอย่างหนักเลยคุณผู้ชมคะเขามีคำพูดคุณพูดนึงโอ้โหเห็นในโซเชียลเห็นแล้วก็ตลกดีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฟ้าฝนเนี่ยเป็นคนทำงานน่าจะได้โบนัสแหละมาตรงเวลากันตลอดทุกวันเลยใช่เราก็ต้องมาในช่วงเวลาเลิกงานด้วยนะเหมือนรู้เวลาว่าเอาเลิกงานปุ๊บเอาฝนตกปั๊บเลยนั่นน่ะสิแล้วตกยาวนะคุณผู้ชมค่ะถึงนู่นแหละดึกบ้างแหละบางวันถึงเช้าเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองกันให้ดีค่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับใครที่ยังไม่เลิกงานนะคะหรือใครที่เลิกงานแล้วถึงบ้านแล้วต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะมาฟังข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของปัญหาภาคใต้แน่นอนแหละว่าหลายฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะเร่งแก้ปัญหานี้อยู่นะคะแต่ว่าเชื่อแหละนะคะว่าในส่วนนี้สามารถแก้ไขได้แล้วก็สถานการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนท่านเชื่อว่าอย่างนั้นรวมไปถึงในส่วนของประกันสังคมวันนี้มีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบนิดนึงเพราะว่ามีข่าวแว่วๆมาบอกว่าถังแตกหรือเปล่าทำไมตัวเลขในส่วนของยอดเงินต่างๆที่เข้ามาดูแลเนี่ยมันน้อยนิดเกินล่าสุดทางด้านของประกันสังคมออกมาแก้ข่าวกรณีนี้บอกไม่ได้ถังแตกอะไรเตรียมที่จะเสนอขอเพดานเงินตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกันตนอยู่เตรียมที่จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังรวมไปถึงใครที่เป็นคอเศรษฐกิจจับตามองดีๆเพราะว่าทำนะคะทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยนอกจากจะมีการกีดกันทางการค้ามีการตั้งสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วล่าสุดค่ะมีการเตรียมจะขึ้นภาษีจีนรอบใหม่อีกแล้วด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าพอจีนได้รับผลกระทบเรื่องนี้เต็มๆแล้วไทยอย่างเราล่ะส่งสินค้าออกไปจีนก็เยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้มากน้อยอย่างไรเดี๋ยววันนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้จับตามองกันดีๆอย่างผู้ชมมีรายละเอียดมาฝากผู้ชมด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งกระทรวงเกษตรวันนี้มีมาอัปเดตกันสักหน่อยสำหรับการโยกย้ายข้าราชการ40น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะคุณกฤษดาออกมาบอกแล้วว่าพึงพอใจในเรื่องของการยกย้ายในครั้งนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีทางด้านของพลเอกประวิตรค่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการคุมเข้มยาเสพติดรวมไปถึงกลุ่มสามมิตรรวมไปถึงกรณีหลายๆกรณีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ด้านบิ๊กป้อมออกมาเปิดเผยแบบนี้แล้วห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มีมาให้ติดตามกันหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราในวันนี้ได้เช่นเดิมเลยที่4689012นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกันไปแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเป็นช่วงนี้แล้วเนี่ยคืออากาศเปลี่ยนฝนตกแทบจะทุกวันเลยค่ะดังนั้นแล้วคุณผู้ชมเองก็ควรที่จะมีการดูแลตนเองด้วยหาล่มหาอะไรไปป้องกันฝนด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่การที่ต้องเลือกรับประทานอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยและที่สำคัญจะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มองหาค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพให้กับตัวคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาค่ะสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อกันได้ค่ะเป็นในเรื่องราวของสมุนไพรค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเช่าเห็ดลินจือนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของครอบครัวพี่เพื่อนทีวีค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500นะคะโทรมาเบอร์นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยคำแนะนำแล้วก็ตอบปัญหาให้กับคุณผู้ชมอยู่นั่นเองคุณผู้ชมป่วยมีโรคประจำตัวอะไรอยากจะทานตัวไหนอะไรยังไงมีการพูดคุยกันก่อนเข้าใจแล้วแล้วก็สนใจที่จะมีการสั่งซื้อก็ค่อยมีการสั่งซื้อกันนั่นเองและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเองที่โทรเข้ามาแล้วก็มีการสั่งซื้อสินค้าที่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับของแถมเป็นของสมนาคุณมอบให้อีกด้วยค่ะ
อยู่แล้วพอเจอฝนนี่ยิ่งหนักเลยรวมไปถึงบางทีฝนตกหนักๆมากๆน้ำท่วมกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอัปเดตกันมาทางหน้าจอ People TV นะคะเอาล่ะค่ะมาติดตามกันที่เรื่องราวข่าวสารดีกว่าคุณผู้ชมคะในเรื่องของไฟใต้นะคะหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีถึงจะแก้ไขได้อย่างลงตัวที่สุดโดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะโดยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือโดยจะต้องปลูกฝังให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่และเชื่อว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโดยเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่6จำนวน120คนโดยกล่าวช่วง1ตอน1นะคะว่ายินดีที่ได้มาพบกับตัวแทนเยาวชนแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรื่องกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหากไม่เข้าใจกันก็จะลำบากเราจึงต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของทุกศาสนาที่มีอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องและการบังคับใช้กฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการขจัดความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายซึ่งที่ผ่านมาไม่อาจโทษใครได้ค่ะแต่การแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจกฎหมายโดยเชื่อว่าหากต้องเคารพซึ่งกันและกันทำงานด้วยความสุจริตยุติธรรมก็นำไปสู่การพัฒนาความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการที่ทุกคนมารวมกันแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นโอกาสที่เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเดียวคือการพบปะกันให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงส่วนในของส่วนศาลหรือว่าส่วนของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนที่จะต้องเริ่มพบปะพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่พูดกันแต่เรื่องความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมโดยประชาชนต้องเคารพกฎหมายไม่เบียดเบียนกันและกันถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างแต่ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองต้องมีสันติสุขเป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ทั้งนี้ยังมีหลายคนเข้าใจนะคะว่าเรากำลังแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทหารมาตั้งแต่เด็กเนี่ยยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาทุกคนไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงเลยแต่อาจเกิดขึ้นจากความบังคับใช้กฎหมายที่อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างวันนี้จึงต้องมาพูดว่าจะทำอย่างไรในยุคใหม่นี้เพราะเราเป็นคนไทย 100% ภายใต้ร่มพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวจึงมีหลักการเดียวกันก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อนะคะว่ารัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยภาพของการเมืองซึ่งไม่ใช่ด้วยวิธีทางการเลือกตั้งของนักการเมืองแต่การเมืองของรัฐบาลก็คือการพัฒนาโดยต้องพยายามแก้ทุกอย่างทั้งด้วยกลไกของกอรมน.รวมไปถึงสอบต.ด้วยซึ่งถือเป็นกลไกพิเศษเนื่องจากสถานการณ์มีความจำเป็นที่ยังไม่เรียบร้อยหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วหน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นหลักการแก้ไขปัญหาของทุกประเทศในโลกที่หากพื้นที่ใดไม่สงบเรียบร้อยไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็จำเป็นที่จะต้องมีกำลังไปเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตัวให้ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่โดยที่ไม่มีใครอยากใช้ความรุนแรงทั้งทหารและตำรวจขณะที่ความมั่นคงไม่ใช่แค่พลเรือนทหารและตำรวจเท่านั้นแต่ต้องสร้างความมั่นคงในทุกมิติโดยปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้ด้วยความล่าช้าแต่นับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะซึ่งอยากฝากเยาวชนให้ช่วยกันดูแลแล้วก็ไปบอกพ่อแม่รวมไปถึงญาติพี่น้องให้ช่วยกันทำให้มีความสงบเรียบร้อยด้วยโดยแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยความเข้าใจรวมไปถึงคนในพื้นที่ต่างๆและจะเข้าไปสู่การพัฒนาในอนาคตค่ะค่ะโดยท่านนายกบอกนะคะบอกว่าถ้าความสงบเรียบร้อยไม่เกิดขึ้นทุกอย่างที่รัฐบาลได้วางไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นจึงฝากให้พวกเราได้ไปรวมพลังกันในการแก้ไขปัญหาภาคใต้โอกาสเราก็จะกลับมาทันทีดังนั้นแล้วอย่าทำอะไรที่ทำให้โอกาสของเราเนี่ยเป็นวิกฤตซึ่งอย่างไรก็ตามทุกศาสนาสอนให้คนมีความสุขมีความศรัทธามีหลักธรรมคำสอนให้เราเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติไม่มีศาสนาสอนให้คนทะเลาะหรือขัดแย้งกันแต่ศาสนาเป็นหลัก
กล่อมเกลาให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและจิตใจถ้าจิตใจพร้อมยอมรับตามกติกาของสังคมและเคารพกฎหมายสิ่งต่างๆที่ไม่ดีงามก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในพื้นที่ของภาคใต้หรือพื้นที่ใดๆซึ่งท่านเองนะคะก็มีความกังวลอย่างยิ่งในตลอดเวลาที่เป็นทหารและเป็นรัฐบาล4ปีในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ให้ได้นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวด้วยว่าการย้ำว่าศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นจึงต้องมีการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันทำอย่างไรให้ภาคใต้เกิดสันติสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ขอชื่นชมศาสนาอิสลามที่มีความเข้มงวดและสอนให้คนเป็นคนดีจึงขอให้ทุกอย่างเนี่ยประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในคำสอนของศาสนาแม้ตนเองจะเป็นไทยพุทธแต่ศึกษาทุกศาสนาว่าหลักการเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกศาสนาไม่มีความขัดแย้งกันในประเทศไทยดังนั้นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเคร่งครัดในคำสอนของศาสนาโดยความลดความขัดแย้งและดูแลซึ่งกันและกันเพราะทุกศาสนาก็สอนให้รักกันไม่ได้สอนให้ตีกันวันนี้จึงขอให้เลิกพูดว่าพุทธมุสลิมให้เลิกพูดสักทีอย่าสร้างความขัดแย้งกันอีกเลยขอให้ทุกคนสัญญากับลุงว่ามีปัญหาภาคใต้ต้องทำให้เสร็จในเร็ววันนี้ถ้ามันจบได้ก็จะเดินหน้าไปได้ทั้งหมดเพราะลุงก็ได้มีการเตรียมไว้เยอะแยะไปหมดแต่ติดไปหมดเพราะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าลงไปหลายคนจึงบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นและบอกผู้นำศาสนาของท่านให้ช่วยกันด้วยมีอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลให้อยู่แล้วหรือบอกลุงมามีการเขียนมาไม่ต้องมีการลงนามก็ได้ว่าโจรผู้ร้ายอยู่ที่ไหนกล้ามาเหอะไม่มีใครเขารู้ส่งมาให้ลุงเนี่ยโดยตรงมันก็จะได้แก้ไขได้เสียทีหลายปัญหารวมถึงเจ้าหน้าที่ใครที่เกเรการค้าขายทุจริตลุงเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเที่ยวเยอะๆเงินก็จะได้ลงไปในภาคใต้เพราะหากไม่ปลอดภัยเขาก็จะไม่ลงไปทุกอย่างจะเป็นโอกาสของพวกเราทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามีเสียงจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไหนอยู่ไหนดูแลเขาด้วยนะมีอยู่คนเดียวอ่ะนะต้องดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละนะเพราะนั้นวันนี้ก็ยินดีได้มาพบกับตัวแทนประชาชนทั้งหลายนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ทราบว่ามีคนสมัครมาถึง800กว่าคนใช่ไหมก็คัดเลือกมาแล้วอะไรมาแล้วก็ยินดีนะครับก็อยู่ประมาณ800 900คนแสดงให้เห็นถึงว่าทุกคนให้ความสนใจให้ความใส่ใจในการที่เราจะร่วมมือกันในแก้การแก้ปัญหาภาคใต้ในการจะพัฒนาภาคใต้ของเราได้อย่างไรวันนี้เราก็ได้มีโอกาสให้เยาวชนมาฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ทำงานกันลำบากมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องแก้ปัญหาของเราด้วยอะไรด้วยหลักของศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ต้องร่วมมือกันขจัดความขัดแย้งที่มีด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ไม่อาจจะโทษใครได้ทั้งหมดนั้นจะต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเรื่องของกฎหมายที่ทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มีออกมาทั้งหมดก็หลายเยอะนะครับกฎหมายมีหลายประเภทด้วยกันนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วทำงานด้วยความสุจริตนะยุติธรรมเป็นธรรมมันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับมันก็นำไปสู่การพัฒนาได้เพราะนั้นการที่มาพบปะกันในวันนี้ก็ทราบว่าท่านได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะมารวมกันอยู่แบบนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าในลักษณะที่เราอยู่อาศัยกันมันก็กระจายกันไปนะครับเพราะทุกคนก็อาจจะประกอบว่าที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่คนภาคใต้นะเพราะนั้นโอกาสจะมาพบกันมันก็มีที่โรงเรียนที่เรามาอะไรล่ะมาประกอบศาสนาด้วยกันเพราะนั้นโอกาสที่เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มันมีอยู่อย่างเดียวก็คือเราต้องเพิ่มการพบปะระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
คงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของรัฐบาลในส่วนของศาลกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นมันเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนต้องริเริ่มกันนะครับพบปะกันแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิใช่เจอกันแล้วพูดกันแต่เรื่องความขัดแย้งเรื่องความไม่เป็นธรรมเรื่องความเหลื่อมล้ำเราต้องมาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหากันได้อย่างไรที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับในส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีงานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในส่วนประชาชนก็มีอย่างเดียวคือการเคารพกฎหมายนะโดยทั้งสองอย่างนั้นจะต้องไม่บิดเบี้ยวซึ่งกันและกันแน่นอนแล้วครับการอยู่ร่วมกันด้วยคนเป็นจำนวนมากซึ่งมีความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ท้ายสุดมันต้องหาแนวปฏิบัติที่จะทำยังไงให้มันแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับด้วยความสงบเรียบร้อยนะบ้านเมืองมีสันติสุขเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้หลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะเรากำลังแก้ปัญหาก็ด้วยความรุนแรงอะไรกันหรือเปล่าซึ่งจริงผมยืนยันตั้งแต่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อนหน้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นทหารมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กตามเกือบ40ปีผมก็ทราบว่านโยบายผู้ประชาทุกคนเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเลยนะมันอาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วปกตินะแล้วก็อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างวันนี้เราก็ต้องมาพูดกันว่าเราจะทำกันอย่างไรในยุคใหม่ของเราถ้าเราพูดทวนกันไปทวนกันมานะมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับนะวันนี้เราก็เป็นคนไทย 100% เป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีของบาทหลวงหัวแล้วเรามีหลักการเดียวกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เดินหน้าการแก้ปัญหาใต้ด้วยการเมืองคำว่าการเมืองไม่ใช่ด้วยวิธีทางเลือกตั้งของนักการเมืองอะไรต่างๆไม่ใช่เราต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยการพัฒนาการเมืองของรัฐบาลก็คือการพัฒนาและทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเรารู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรตรงไหนรัฐบาลพยายามทุกอย่างที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะไม่ว่าจะด้วยกลไกของกรมน.หรือสปต.ซึ่งเป็นกลไกพิเศษขึ้นมาเนื่องจากสถานการณ์ไม่เรียบร้อยไม่เป็นปกติก็เลยต้องมีกลไกพิเศษขึ้นมามีงบประมาณไว้พิเศษถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นทุกอย่างแล้วหน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นนะครับในการที่จะต้องมีกำลังต่างองค์ไว้เพิ่มเติมมากมายอันนี้เป็นหลักการแก้ปัญหาของทุกประเทศในโลกเมื่อพื้นที่ใดมีความไม่สงบเรียบร้อยมีความไม่ปลอดภัยในพิพิธทรัพย์สินมันก็จำเป็นที่จะต้องมีกำลังไปเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีให้ได้รับการยอมรับจากพี่น้องทุกคนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทุกคนไม่มีใครอยากใช้ความรุนแรงหรอกครับโดยเฉพาะทหารตำรวจนะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนในเรื่องของความต้องการของประชาชนในเรื่องการพัฒนานั้นวันนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญจะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ได้มีการบริหารการแผ่นดินใหม่มีการจัดสรรงบประมาณลงไปแบ่งกลุ่มงบประมาณลงไปนอกจากงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่ลงไปทำงานในพื้นที่แล้วจะมีงบประมาณในเรื่องของภาคในเรื่องกลุ่มจังหวัดในเรื่องของจังหวัดแต่ก่อนนี้เราไม่ได้แยก4จังหวัดตรงนี้คือ3จังหวัดภาคใต้กับ4อำเภอสงขลาเนี่ยวันนี้เราแยกส่วนนี้ออกมาเพื่อบริหารเฉพาะมีออกมาลงไปนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นเรามีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็คือวิสัยทัศน์ของประเทศเราจะมีความมั่นคงไม่ใช่มั่นคงเฉพาะเรื่องของอะไรล่ะของพลเรือนหมู่ทหารเท่านั้นไม่ใช่ความมั่นคงก็ต้องมั่นคงทั้งเศรษฐกิจมั่นคงทั้งสังคมมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ปัญหาความมั่นคงมันเกิดในทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เราค่อนข้างอาจจะช้ากว่าภาคอื่นๆนะแล้วก็ปัญหาสำคัญที่สุดคือความไม่สงบเรียบร้อยนะซึ่งนับวันก็ดีขึ้นเป็นนั้นมากนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้การพัฒนาไปได้ช้าการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ก็ไม่อาจจะลงทุนได้เพราะว่าเขาก็เกรงภัยจากการความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากหลานทุกคนช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบอกว่าเราต้องช่วยกันทำให้มันสงบเมื่อสงบเรียบร้อยมันเป็นพื้นฐานในการพัฒนานะที่เราจะทำให้ทุกคนสามารถไปไหนมาไหนได้โดยปลอดภัยทุกคนก็มีกำลังใจในการที่จะทำงานนะเพื่อพวกเราทุกคนแล้วก็ทุกคนประชาชนก็สามารถไปไหนมาไหนโดยเป็นอิสระนะในได้ทุกเวลาตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังต่างๆนะมันก็จะสถานการณ์ก็จะเป็นเหมือนจังหวัดอื่นๆนะก็จะเหลือเฉพาะ
จนผู้ร้ายอาชญากรรมธรรมดาปกติซึ่งเจ้าที่สามารถรับมือได้อยู่แล้วในขณะนี้ด้วยกลไกของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับในการแก้ปัญหาภายด้วยสันติวิธีภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจคนเข้าใจพื้นที่เข้าใจปัญหานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมเห็นถึงความตั้งใจที่จะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้บอกกับน้องๆเยาวชนนะคะบอกว่ามีปัญหาอะไรพบเห็นอะไรเนี่ยส่งมาบอกลุงเถอะไม่ต้องลงชื่อก็ได้อยากจะให้ส่งมาบอกจะได้ไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดนะคะโดยเรื่องนี้ต้องแก้ไขกันหลายๆเรื่องพร้อมๆกันคุณผู้ชมในส่วนของคนให้ข้อมูลก็ส่วนนึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานก็ส่วนนึงเพราะหลายครั้งหลายคราคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่เองเนี่ยไม่เข้าใจกันหรือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ไว้อกไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานเองเนี่ยก็เกิดความเสี่ยงในหลายๆด้านจนบางท่านเนี่ยพอบอกว่าต้องลงไปปฏิบัติงานภาคใต้ก็มีบางท่านออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเลือกได้ไหมอะไรแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยท่านก็บอกเลยค่ะว่าพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะต้องวอนไปยังหลายๆฝ่ายเนี่ยให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้อยากจะให้แบ่งแยกว่าเป็นเพราะศาสนาหรือเปล่าเพราะทุกๆศาสนาเนี่ยเชื่อแหละว่าสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดรวมไปถึงในส่วนของการพบปะการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีในบทบาทของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีการปรับแก้ในเรื่องของกฎหมายหรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะแต่ในเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาทางภาคใต้ก็พยายามนะคะที่จะมีการแก้ไขกันอยู่แล้วก็ท่านเองก็บอกว่าเลิกได้แล้วนะคะกับการที่จะมาแบ่งแยกกันว่าอันนี้ศาสนาพุทธนะอันนี้มุสลิมนะจริงๆแล้วทุกศาสนาก็สอนที่จะให้คนทุกคนเป็นคนดีแล้วก็รักแล้วก็ให้เกิดความสงบสุขกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะขยับมาดูค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะถึงการแต่งตั้งนะคะยกย้ายผู้บริหารในระดับ10เนี่ยแหละค่ะของกระทรวงการเกษตรเองซึ่งท่านเองบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีตำแหน่งว่างนะคะของบุคคลที่มีการเกษียณไปกว่า10ตำแหน่งก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะแล้วก็มีการหารือกันอยู่ค่ะคาดว่าจะสรุปออกมาได้แล้วก็เกิดความพอใจกันทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ10ของกระทรวงเกษตรที่มีการเกษียณราชการว่างลงเกือบ10ตำแหน่งซึ่งขณะนี้โผใกล้ลงตัวแล้วในทุกตำแหน่งและยืนยันว่าได้มีการปรึกษากันกับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้ง2ท่านแล้วซึ่งก็มีความพอใจสามารถนะคะถามทั้งคู่ได้ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็เชื่อว่าข่าวลือที่ว่าตนเนี่ยไม่ปรึกษานะคะไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวถึงบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพตามโครงการคทช.แล้วแก่ประชาชนหรือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรในที่ดินพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจันทบุรีเพชรบุรีหนองบัวลำพูอุทัยธานีและอุบลราชธานีก็พบว่ามีพื้นที่ตามโครงการคทช.หลายแห่งที่ยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาอาชีพหรือบางพื้นที่ประชาชนได้รับที่ดินแล้วก็เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพจึงได้มีการสั่งด่วนนะคะที่สุดไปยังปลัดกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามเร่งรัดการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้เข้ามาทำกินแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกครัวเรือนนอกจากนี้นะคะคุณกฤษดายังบอกค่ะว่าได้มีการสั่งให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะทำงานติดตามโครงการคทช.ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่งพร้อมกันจะหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหารวมไปถึงอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยรวมทั้งมอบหมายให้กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ติดตามเร่งรัดการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการทคช.และรายงานความพร้อมความก้าวหน้าให้ตนเป็นระยะ
นอกจากนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ได้จัดให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขาธิการอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักและสปกจังหวัดเกษตรจังหวัดรวมไปถึงเกษตรอำเภอกรณีที่มีการจัดที่ดินทำกินตามโครงการคทช.ในพื้นที่จังหวัดใดต้องเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าจะต้องเป็นไปส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องหรืองบประมาณการพัฒนาจังหวัดโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานเชิญประชุมอพกจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการหรือว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อให้สหกรณ์จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามโครงการคทช.พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้วยพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นความคืบหน้านะคะในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ10ค่ะของกระทรวงเกษตรนะคะที่มีการเกษียณอายุไปเกือบ10ตำแหน่งค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยได้มีการปรึกษานะคะไปทางด้านผู้ช่วยของกระทรวงเกษตรทั้ง2ท่านที่จะมีการหาลือกันซึ่งก็มีความพอใจนะคะสามารถที่จะไปถามค่ะยังรองนะคะในเรื่องของผู้ช่วยกระทรวงเกษตรทั้ง2ท่านได้นะคะไม่เป็นไปตามข่าวลือที่ข่าวลือก่อนหน้านี้บอกมาว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยตำแหน่งผู้บริหารในระดับ40เนี่ยทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ได้มีการปรึกษาใครซึ่งท่านยืนยันแล้วนะคะว่าได้มีการปรึกษาทั้งผู้ช่วยทั้ง2ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะการพัฒนาทางด้านอาชีพตามโครงการของคทช.เองเนี่ยให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปหลายจังหวัดแล้วไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็มีทางด้านจังหวัดจันทบุรีเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงภาคอีสานก็มีด้วยนะคะทางด้านอุบลราชธานีนะคะซึ่งท่านเองบอกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็คือยังคงมีการดำเนินการไปนะคะแต่ว่าหากหลายแห่งเนี่ยเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือในพื้นที่ประชาชนเองถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทำกินต่างๆเนี่ยก็ต้องลงไปดูนะคะให้เกิดศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการติดตามลงไปเร่งรัดการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินต่างๆก็ต้องเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับครัวเรือนเหล่านั้นด้วยและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการติดตามโครงการของคทช.เองเนี่ยในด้านของการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมอาชีพต่างๆแล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือนะคะสำหรับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนต้องมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะหลายๆโครงการเป็นโครงการที่ดีค่ะผู้ชมในส่วนของเจตนาที่จะตั้งโครงการนั้นเนี่ยดีทุกโครงการแหละแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความต่อเนื่องหล่ะเป็นอย่างไรบ้างหลายๆโครงการดีนะในส่วนของระยะเวลาที่จะทำแต่สักแป๊บหนึ่งอ้าวหมดซะแล้วเปลี่ยนคนบ้างล่ะมีการโยกย้ายอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้สะดุดลงไปบางโครงการก็ได้รับการดึงกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่หลายๆโครงการก็มักจะถูกปล่อยทิ้งไปซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นแล้วความต่อเนื่องตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะคะและที่สำคัญก็คือการลงไปตรวจเช็คหรือว่าประเมินผลอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันบางทีแล้วเบิกในส่วนของงบประมาณไปจัดจ้างไปเพื่อที่จะหาอุปกรณ์ลงไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องลงไปดูด้วยว่าในส่วนของแต่ละชุมชนได้ใช้อุปกรณ์นั้นเต็มศักยภาพหรือเปล่าหรือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไปหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนกับคุณผู้ชมซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเครื่องหนึ่งโอ้โหทำได้สารพัดเลยราคา 30,000 บาทละกัน 50,000 บาทเลยก็ได้สมมุติแบบแพงมากๆแล้วก็ทำได้เยอะมากแต่คุณใช้แค่รับสายแล้วก็โทรออกคิดไปคิดมาแล้วคุณใช้สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นคุ้มกับศักยภาพที่เขาทำได้หรือเปล่าและมันนำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงไหมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นรวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพค่ะคุณผู้ชมต้องมีมาตรการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามแหละว่าหลังจากนี้แล้วพอมีการโยกย้ายกันเกิดขึ้นโครงการดีๆอีกกี่โครงการที่จะผุดขึ้นมารวมไปถึงโครงการอื่นๆที่มีอยู่แล้วจะได้รับการสานต่อมากน้อยแค่ไหนสำหรับเรื่องนี้อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะขยับมาดูที่ทททกันบ้างอาหารไทยของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะมักจะมีการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแน่นอนแล้วค่ะณขณะนี้มีการจัดโครงการอาหารไทยกระฉ่อนโลกขึ้นมาและครั้งนี้ค่ะเขามีการชูอาหารไทยที่ต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยที่รสชาติดีแล้วก็ถูกปากชาวต่างชาตินั่นก็คือมัสมั่นนั่นเองค่ะ
สำหรับกรณีนี้นะคะทางคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกมาเปิดเผยว่าทททเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์คลับจัดโครงการอาหารไทยกระฉ่อนโลก Amazing Thai Taste of the World ชูจุดขายมัสมั่นไทยและจัดกิจกรรมเชฟปะทะบล็อกเกอร์ร่วมแข่งขันทำมัสมั่นในสูตรต่างๆด้วยเพื่อหวังให้มัสมั่นไทยเนี่ยล่ะค่ะเป็นที่รู้จักในระดับโลกหลังจากที่เว็บไซต์ CNN Go นะคะจัดอันดับ50เมนูอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกและปรากฏว่ามัสมั่นเองก็ได้รับเลือกเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยขณะที่ทางคุณธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวนะคะว่ามีกิจกรรมเผยแพร่มัสมั่นไทยในงาน Food and Hotel Thailand 2018หรืองานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์เครื่องใช้โรงแรมภัตตาคารการจัดเลี้ยงและการบริการนานาชาติครั้งที่26ซึ่งจัดกิจกรรมสร้าง Storytelling ของมัสมั่นไทยด้วยวัตถุดิบที่ใช้ปรุงแล้วก็นำมาจากภาคต่างๆทั้งในชุมชนเมืองแล้วก็เมืองรองโดยอาหารไทยค่ะมีความหลากหลายแล้วก็มาจากภูมิภาคต่างๆค่ะส่วนทางด้านคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการทททได้ออกมากล่าวนะคะโดยบอกว่าขอขอบคุณสมาคมภัตตาคารไทยและเหล่าบล็อกเกอร์ที่ได้ร่วมมือกันในการโปรโมทมัสมั่นไทยโดยคิด8สูตรของมัสมั่นที่ขึ้นมาในการแข่งขันอาหารไทยนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญและในปี2560อุตสาหกรรมอาหารไทยทำรายได้เข้ามาอย่างประเทศถึง 850,000 ล้านบาททั้งนี้ค่ะทางด้านคุณสาธิตาโสรัสสะซึ่งเป็นประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ขับนะคะได้ออกมากล่าวค่ะโดยบอกว่าทางมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์เองเนี่ยได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในโครงการนี้ด้วยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนุกหรรษากับสมาคมภัตตาคารไทยแล้วก็ททมีในเรื่องของบูมมัสมั่นไทยให้กระฉ่อนโลกภายใต้กิจกรรมเมื่อ4บล็อกเกอร์เองปะทะ4เชฟอาหารไทยอะไรจะเกิดขึ้นมีการแข่งขันระหว่างทีมเชฟอาหารไทย4คนประชันกันกับทีมบล็อกเกอร์ไทยอีก4คนโดยมีทางด้านคุณสืบวงแก้วทิพย์รัตน์คอมเมนเตอร์ชื่อดังนะคะเป็นกรรมการในการตัดสินด้วยค่ะค่ะต้องบอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคุณผู้ชมเชื่อว่าคนไทยหลายท่านน่าจะชอบอยู่แล้วล่ะสำหรับมัสมั่นนะคะโดยมัสมั่นนี้จะมีการผลักดันให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นโดยขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมที่จะจัด3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเป็นโครงการอาหารไทยกระฉ่อนโลก Amazing Thai Taste of the World นะคะตรงนี้ททร่วมกับภัตตาคารอาหารไทยมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ครับมีการจัดร่วมกันค่ะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งก็คือเป็นงาน Food and Hotel Thailand 2018ตรงนี้เป็นทางด้านของสมาคมภัตตาคารไทยที่จะมีการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีในเรื่องของอาหารนี่แหละควบคู่กับเรื่องของโรงแรมที่พักต่างๆนะคะก็น่าจะทำให้มัสมั่นไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยไฮไลท์เขาบอกว่าในส่วนของโครงการอาหารไทยกระฉ่อนโลกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไฮไลท์เขาก็คือจะนำเชฟแล้วก็บล็อกเกอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะจำนวน4คนนะคะอย่างละ4เนี่ยมาประชันกันเลยทำอาหารแข่งกันเลยว่าเอา4มันจะเป็นอย่างไรในส่วนของรสชาติอาหารแล้วก็มีคุณสืบวงแก้วทิพรัตน์เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยนะคะส่วนโครงการ Food and Hotel Thailand 2018ของสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยตรงนี้จะมีการชูในเรื่องของวัตถุดิบเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่ารู้จักในส่วนของมัสมั่นแล้วอยากรู้สำหรับวัตถุดิบว่าจะต้องใช้อะไรอย่างไรรวมไปถึงวัตถุดิบในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันในงานนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากขึ้นและสุดท้ายก็คือกิจกรรมสนุกหรรษากับสมาคมภัตตาคารไทยและททเพื่อที่จะผลักดันในเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็น3งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดนั่นเองใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการดึงดูดนะคะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาให้มีความสนใจในอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเนี่ยเรื่องราวของอาหารไทยก็เป็นที่รู้จักของคนต่างชาติแล้วก็มักจะนิยมมาทานกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะจากทางด้านททที่ได้มีการจัดขึ้นนั่นเองค่ะ
ขยับมาดูค่ะทางด้านพาณิชย์เองค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าจะต้องมีการจับตาดูค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้านะคะที่ตอนนี้เองสหรัฐกับจีนเนี่ยมีการทำสงครามทางการค้ากันเกิดขึ้นแล้วทำเองเนี่ยเตรียมที่จะมีการขึ้นภาษีนะคะกับจีนเนี่ยในรอบใหม่ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านใดหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะโดยทางด้านคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ออกมาเปิดเผยนะคะโดยกล่าวว่าสงครามการค้าสหรัฐและจีนมีแนวโน้มที่จะมีการยืดเยื้อหลังจากการเจรจาจากทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อยุติซึ่งฝ่ายสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะใช้เรื่องของสงครามการค้าเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่โดนโจมตีในเรื่องส่วนตัวและเพื่อรักษาฐานเสียงในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนทางฝ่ายจีนประธานาธิบดีเองก็พร้อมที่จะมีการประกาศมาตรการในการโต้ตอบเพราะยังต้องมีการรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำจีนที่ยืนหยัดเข้มแข็งต่อชาติในตะวันตกและมุ่งที่จะมีการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับจีนตามวิสัยทัศน์รวมทั้งอาจจะมองว่าสถานะทางด้านการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ในอนาคตอย่างไม่แน่นอนทั้งนี้จีนเองน่าจะพร้อมรับมือกับการขึ้นภาษีในรอบนี้ของสหรัฐโดยหากมีการเก็บภาษีร้อยละ25จากสินค้านำเข้า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนภายหลังนะคะจากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นที่คาดว่าจะเสร็จในช่วงของวันที่6กันยายนจะคิดเป็นมูลค่าของภาษี 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งคิดว่าเป็นสัดส่วนที่เพียงร้อยละ 0.4 ของ GDP จีนที่มีมูลค่าสูงถึง12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2560และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนเองอย่างเช่น GDP และการส่งออกล่าสุดจะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีปัจจัยทางด้านบวกก็คือการบริโภคภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีภาคการเงินที่กลับมาขยายตัวภาคของการบริการที่เติบโตกันค่อนข้างมีเสถียรภาพรวมถึงภาคเอกชนที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตและไม่ใช่ภาคการผลิตได้มีการกระตุ้นขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้จีนยังประกาศใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า PGO แล้วก็ร่วมรับมือสงครามการค้าโดยใช้มาตรการด้านการเงินการคลังมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME และรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้เงินหยวนอ่อนค่ามากจนเกินไปและป้องกันการไหลออกอย่างฉับพลันของเงินทุนต่างชาติโดยประกาศให้สถาบันการเงินต้องตั้งเงินสำรองในอัตราร้อยละ20สำหรับการทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านอกจากนี้เองค่ะแม้ไทยอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมหากมีการขึ้นภาษีรอบใหม่แต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสในการส่งออกสินค้าทดแทนสินค้าที่อยู่ในมาตรการโดยกลุ่มสินค้าไทยที่น่าจะมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐก็มีหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรเช่นถั่วแห้งแผ่นยางสดรมควันข้าวสียางแท่งผักผลไม้สดผักผลไม้แช่แข็งแช่เย็นแล้วก็ผักผลไม้แปรรูปไม่ว่าจะเป็นกล้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์มะพร้าวฝรั่งมะม่วงมังคุดมะละกอรวมถึงสับปะรดด้วยทั้งนี้ในแง่ของอาหารทะเลแช่แข็งแปรรูปต่างๆก็น่าจะได้รับผลกระทบที่ดีขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าบิ๊กอายหรือว่าปลาทูน่าท้องแถบปลาทูน่าครีบเหลืองสดและแช่แข็งเนื้อปลาแช่แข็งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติอาหารปรุงแต่งและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวสำหรับขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่น้ำผลไม้เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นกรดซิตริกยานยนต์และส่วนประกอบ
อาทิเครื่องยนต์สันดาปภายในยางรถยนต์โดยที่สินค้าไทยนั้นมีศักยภาพในการส่งออกทดแทนสินค้าจีนสูงได้แก่ข้าวสียางแท่งมะพร้าวฝรั่งมะม่วงมังคุดรวมไปถึงน้ำผึ้งธรรมชาติและกรดซีติกและเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างไรก็ดีค่ะกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์การขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อไปค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องมีการคอยจับตาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐนั่นเองค่ะเพราะว่าเนี่ยเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็มีความยืดเยื้อกันอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยังหาข้อยุติไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มนะคะจากประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีการขึ้นภาษีในรอบใหม่ด้วยนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของสงครามทางการค้าต่างๆนะคะแต่ดูจากตัวเลขใน GDP ของประเทศจีนแล้วเนี่ยเรื่องของการส่งออกต่างๆมันก็มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยทางด้านบวกก็คือในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศด้วยเขาก็ยังคงมีความเติบโตได้ดีขึ้นนะคะส่วนในภาคของการเงินเขาก็มีการขยายตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันพอกลับมาดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะผลกระทบต่อประเทศไทยล่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็เป็นผลกระทบในทางอ้อมด้วยนะคะ หากมีการขึ้นภาษีต่างๆในรอบใหม่กันเกิดขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสค่ะที่จะสามารถนะคะส่งออกสินค้าทดแทนสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานได้ก็คือสินค้าของไทยเองน่าจะมีโอกาสค่ะที่ได้มีการส่งออกไปทดแทนสินค้าของจีนในสหรัฐได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลไม้ต่างๆนะคะสินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของอาหารแช่แข็งด้วยค่ะที่มีโอกาสที่จะสามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกระทรวงพาณิชย์เองก็ยังต้องมีการออกมาเน้นย้ำนะคะแล้วก็ต้องได้มีการติดตามสถานการณ์ในการขึ้นภาษีรอบใหม่อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ไทยเองก็ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยได้ก็ยังคงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือเชื่อแหละว่าจีนเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมาสักระยะนึงแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐเตรียมที่จะมีการปิดกั้นหรือว่ากีดกันทางการค้าแล้วเขาก็น่าจะมีการเตรียมตัวทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนและการปรับตัวของจีนซึ่งไทยเองน่าจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะให้ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเศรษฐกิจณตอนนี้ไม่ใช่ว่าดีนะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนฐานรากเนี่ยยังรู้สึกเดือดร้อนอยู่ถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบขึ้นมาจริงๆประชาชนฐานรากที่เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยล่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะมีมาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือแหละนะคะและที่สำคัญก็คือถ้ามองกันจริงๆวิกฤตกับโอกาสเนี่ยมันมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันบางคนมองว่าเป็นวิกฤตแต่บางคนมองว่าเป็นโอกาสได้เหมือนกันสำหรับกรณีนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นวิกฤตก็มองว่าเป็นวิกฤตได้ที่ไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลดังกล่าวแต่ถ้ามองว่าเป็นโอกาสก็คือโอกาสดีที่สินค้าไทยจะนำส่งไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นโดยที่เขากีดกันทางการค้ากับจีนก็น่าจะหันมาเล็งเห็นสำหรับการส่งออกหรือว่าการนำเข้าจากประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราติดตามค่ะผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะเร่งผลักดันในเรื่องนี้ให้มีการส่งออกได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานไปก็คือมัสมั่นอาหารไทยน่าจะไปสร้างชื่อแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหันมาหาอาหารหรือว่าของกินจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่แต่ก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะสำหรับกรณีนี้เดี๋ยวจับตามองกันต่อไปค่ะผู้ชมค่ะว่าจะกระทบเพียงแค่ทางอ้อมเท่านั้นได้จริงๆหรือไม่นะคะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมมาขยับมาที่กองทุนประกันสังคมกันบ้างก่อนหน้านี้มีข่าวคราวออกมาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถังแตกหรือเปล่าทําไมเนี่ยมีการเสนอว่าจะมีการเพิ่มเงินสมทบรายเดือนให้กับผู้ประกันตนแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติสักทีมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วในส่วนของงบประมาณที่ลงมาเนี่ยนะคะถามว่าเพียงพอแล้วหรือไม่มีการพูดถึงกันในเรื่องนี้อย่างน่าหูเลยวันนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะมีการออกมาให้การยืนยันสำหรับกรณีนี้ว่าประกันสังคมเนี่ยนะคะไม่ได้มีการถังแตกแต่งใดพร้อมกับเปิดเผยตัวเลขสภาวะทางการเงินให้รับทราบด้วยค่ะ
เรื่องนี้นะคะจากที่กระทรวงแรงงานค่ะคุณจรินทร์ จักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.เนี่ยจะมีการเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ที่ประกันตนเข้าสู่กองทุนสปส.เพิ่มจากเดิมที่มีเพดานเงินสูงสุด750บาทจะมีการเก็บเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนก็เลยมีกระแสว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีการเก็บเพิ่มแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าขณะนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวนะคะโดยเป็นเพียงข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสปส.ที่ได้เสนอมายังบอร์ดประกันสังคมเมื่อปี2559แต่ขณะนั้นเนี่ยค่ะทางบอร์ดสปส.เองนะคะมองว่าเรื่องดังกล่าวถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยจะไปสร้างผลกระทบต่อผู้ประกันนายจ้างแล้วก็เงินสมทบของรัฐบาลซึ่งได้สั่งการไปยังบอร์ดประกันสังคมกลับไปทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างโดยขณะนี้ก็เลยอยู่ในชั้นส่วนของการรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อได้ข้อเสนอแล้วจะนำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็ส่งให้บอร์ดประกันสังคมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่จะมีการพิจารณาเรียกเก็บเพิ่มนั้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงรัฐบาลจะต้องมีการเก็บเพิ่มนะคะต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้นทางนี้ตนจึงคิดว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอีกครั้งผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านเวทีรับฟังช่องทางออนไลน์หรือว่าสายตรง1506เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนทางด้านนายแพทย์สุรเดชวลีอิทธิกุลเลขาธิการสปส.เองค่ะก็ได้กล่าวว่านโยบายของการปรับเพดานเงินของผู้ประกันตนในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาวะทางการเงินของกองทุนสปส.แล้วก็ยืนยันว่าสภาวะทางการเงินของกองทุนสำนักงานประกันสังคมไม่มีปัญหาหรือติดขัดอะไรทั้งสิ้นตามที่หลายฝ่ายมองว่าขาดทุนเพราะดูจากตัวเลขในขณะนี้แล้วก็มีเงินสะพัดของกองทุนกว่า 1.8 ล้านบาทผลตอบแทนจากการลงทุนก็กว่า 5.8 หมื่นล้านบาทและก็เป็นส่วนของรายจ่ายเพียงแค่ 7 หมื่นล้านบาทเท่านั้นจึงไม่เป็นผลกระทบต่อเงินในกองทุนค่ะค่ะตรงนี้เป็นการออกมายืนยันนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขให้ดูเลยเนี่ยแหละ uh-huh. ใครบอกฉันถังแตกถังแตกอะไรล่ะ เปิดเผยแบบนี้เลยคุณผู้ชมเงินสะสมกองทุนเนี่ยมากกว่า 1,800,000 บาทนะคะผลตอบแทนการลงทุนก็มากกว่า 58,000 ล้านบาทเลยทีเดียวทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะคะกรณีนี้น่าจะตัดออกไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ายังคงไม่มีอะไรยืนยันว่าแล้วเหตุผลที่จะมีการเก็บเพิ่มขึ้นนั้นมาจากอะไรหมายความว่าผู้ประกันตนจากปกติจ่าย750จะต้องมีการจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนตรงนี้ต้องการเงินเพิ่มเพื่ออะไรกันแน่ทั้งที่ออกมาบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนมากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นถ้ามีเงินสะสมเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเอามาเพิ่มให้กับประชาชนได้โดยที่ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีค่ะน่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะทางคุณจรินบอกมาแบบนั้นโดยจะใช้ในหลากหลายช่องทางเลยแหละไม่ว่าจะเป็นผ่านเวทีรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียรวมไปถึงสายตรง1506ด้วยเพื่อให้ครอบคลุมที่สุดบางคนบอกว่าเปิดรับฟังทางเวทีฉันไม่สะดวกไปหรือว่าไกลเหลือเกินก็ไม่สามารถไปรับฟังได้นะคะไม่สามารถให้ความเห็นได้มันบอกว่าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านบางทีก็เข้ามาไม่ถึงบ้านฉันบางทีฝนตกยิ่งแล้วใหญ่ก็อาจจะเป็นจุดอับในเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยมีสายตรง1506เข้ามาด้วยไม่รู้ว่าเปิดเผยกันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะครอบคลุมแค่ไหนกลัวเหลือเกินสำหรับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนั่นน่ะสิคะเพราะว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเองก็ได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ได้มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นต่างๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสารกันมารู้อีกทีนึงบางทีอ้าวปิดไปแล้วบางทีแล้วเนี่ยมาเปิดใกล้ๆบ้านเลยเอ๊ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเหมือนกับกรณีของรัฐบาลตอนนั้นผ่านเว็บไซต์มีคนไปอยู่8คนยังจำได้เลยคุณผู้ชมทั้งๆที่คนเล่นเน็ตบ้านเราเนี่ยเยอะแยะขนาดนั้นมันอยู่ที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ล้วนๆแหละตอนนี้น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแหละคาดว่าแบบนั้นเพราะว่าบทเรียนในอดีตก็เยอะเหลือเกินอ่ะนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อย่างไรรอติดตามข่าวสารกันให้ดีละกันสำหรับเรื่องของประกัน
สังคมเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับนะคะแล้วก็น่าจะคุ้มค่าในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตามข่าวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองให้ดีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็รอติดตามข่าวกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางต่างๆที่ท่านได้มีการเปิดให้แล้วนะคะถ้าเกิดเขามีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นก็ควรที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันด้วยค่ะขยับมาดูค่ะในเรื่องของสถานการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านยาเสพติดนี่แหละค่ะที่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะมีการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังค่ะสำหรับการขนย้ายการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าแล้วก็รวมไปถึงยาเสพติดในช่วงของฝั่งทางด้านบริเวณชายแดนต่างๆด้วยซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าให้สบายใจกันได้เพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถควบคุมแล้วก็กำลังคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอยู่ค่ะโดยที่อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการเฝ้าระวังยาเสพติดบริเวณชายแดนโดยกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการสั่งการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติดมาเยอะแล้วทั้งเรื่องของการจับกุมดำเนินคดีการทำลายนอกประเทศประสานงานกับต่างประเทศการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยใช้หลากหลายนะคะหลายกองทัพในการดำเนินการและให้ตำรวจสืบทราบนะคะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถจับกุมได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของยาเสพติดเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นแล้วก็ขอให้สบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันดำเนินการและเมื่อถามว่าจะมีมาตรการในการที่จะดูแลแล้วก็ทำให้นะคะทำร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไรทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็กล่าวว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วโดยเรามีมาตรการในการที่จะให้ออกจากราชการและดำเนินคดีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการทุกฝ่ายเพราะถือว่าเป็นความผิดอาญาและความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยนี่แหละค่ะเป็นการเปิดเผยนะคะจากทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะยาเสพติดในบริเวณชายแดนใต้นี่แหละค่ะที่บอกว่าได้มีการสั่งการนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับกุมการทำลายนอกประเทศการประสานงานกับต่างประเทศหรือแม้แต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนต่างๆด้วยก็มีหลายกองนี่แหละค่ะที่มีการกำลังการในการดำเนินการอยู่นะคะซึ่งท่านเองบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติดังนั้นแล้วก็ขอให้สบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีการช่วยกันดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่สำหรับเจ้าหน้าที่เองที่อาจจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มีมาตรการเด็ดขาดอยู่แล้วถ้ามีการยุ่งเกี่ยวจริงๆก็ต้องออกจากการเป็นราชการข้าราชการไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะไม่ใช่แค่แนวชายแดนอย่างเดียวทุกๆพื้นที่แหละจะต้องมีการกวดขันเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าขณะนี้นะคะคุณผู้ชมมีกรณีของเยาวชนที่เข้ามาทำความผิดแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันแหละค่ะโดยเฉพาะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการทุกหน่วยนะคะห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างแน่นอนและทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีก็คือกลุ่มประชาชนอย่างเราๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นคนในสังคมต่างๆต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดีกับเยาวชนนะคะและที่สำคัญช่วยการสอดเป็นหูเป็นตาด้วยอย่าปล่อยให้มีการเกิดขึ้นในบ้านเราอีกค่ะผู้ชมเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนให้เราได้รู้สึกแล้วล่ะว่าโทษของยาเสพติดเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ายังมีการช่วยเหลือหรือว่าช่วยกันปกปิดสำหรับแหล่งผลิต รวมไปถึงคุณมีข้อมูลต่างๆ แต่คุณปิดบังอะไรแบบเนี้ยอย่างที่เมื่อข่าวแรกต้นรายการที่ท่านนายก
ัฐมนตรีบอกแหละมีความผิดปกติอะไรที่อยู่ใกล้ตัวพบเห็นอะไรอย่างไรเนี่ยส่งไปบอกท่านนายกได้เลยท่านพร้อมที่จะรับฟังนะคะมีเปิดศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆถ้ากลัวว่าเอ้ยฉันบอกไปแล้วฉันจะเป็นอันตรายไม่ต้องลงชื่อมาก็ได้ขอให้มีการแจ้งเบาะแสเถอะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคุณเป็นใครอะไรแบบนี้ใช่แล้วค่ะก็ร่วมมือกันนะคะเพราะว่าลำพังเพียงเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอาจจะดูแลไม่ได้ทั่วถึงหรอกนะคะประชาชนอย่างเราเองอยู่ตามชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาด้วยเจออะไรที่มันเกิดความผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะยังอยู่ที่ทางด้านของพลเอกประวิตรค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เป็นอีกกรณีนึงนะคะตรงนี้ขยับมาที่การเมืองสักเล็กน้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเผยแพร่ภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรขึ้นมาที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยมีการตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าวันนี้ก็เลยไปสอบถามทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะโดยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรที่คุณพิรมพลวิเศษเลขาธิการกลุ่มสามมิตรพาบุคคลที่กลุ่มต้องการผลักดันให้เป็นผู้สมัครส.ส.ขึ้นแห่ปราศรัยที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการสอบถามว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าท่านพลเอกประวิตรบอกไม่เห็นจะทราบเรื่องดังกล่าวเลยเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการกำกับดูแลตอนนี้กลุ่มดังกล่าวก็ยังไม่มีการสังกัดพรรคการเมืองนี่ท่านพูดอย่างนี้นะคะก็เลยสอบถามต่อแล้วการกระทำลักษณะดังกล่าวของกลุ่มสามมิตรเนี่ยทำได้หรือเปล่าท่านก็บอกค่ะว่ามันจะไปทำได้ยังไงแล้วผมเนี่ยก็ไม่ต้องไปกำกับอะไรกกต.เพราะกกต.เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่รู้ดีกว่าตนซะอีกตรงนี้เนี่ยนะคะพอถึงเวลามีการเลือกตั้งก็จะมีการเปิดโอกาสให้โฆษณาหาเสียงได้ซึ่งกกต.เองต้องไปดูว่ามีการกระทำที่ผิดหรือไม่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าถ้าเกิดถึงเวลาคลายล็อกอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยฝ่ายความมั่นคงจะต้องเข้มงวดอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถามถึงเรื่องการเมืองท่านบอกว่าท่านไม่รู้หรอกต้องไปถามกกต.งั้นเอาถึงเรื่องความมั่นคงแล้วกันว่าจะต้องมีการเข้มงวดอะไรเป็นพิเศษไหมพลเอกประวิตรบอกแบบนี้ค่ะบอกตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าทำอะไรให้ผิดกฎหมายแล้วกันจะไปตีกันไม่ได้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยไม่เอาส่วนข้อกังวลการหาเสียงที่โจมตีกันไปกันมานั้นตนยังไม่รู้นะคะว่าใครโจมตีใครสื่อคิดเอาเองหรือเปล่าว่ามีการโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้ขณะที่การเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียนั้นเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบและจับอยู่แล้วอะไรที่ผิดกฎหมายที่บิดเบือนไม่สามารถกระทำได้ทั้งนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์พลเอกประวิตรค่ะเขาไม่เขาอยู่พรรคไหนอ่ะเขาไม่มีพรรคไงเออยังไม่ได้ของเขาเป็นห่วงไหมว่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในการชุมนุมไม่มีหรอกไม่มีห่วงเพราะไม่ผมไม่จงช่วยโอกาสด้วยไม่มีการสังกัดพรรคแบบนี้ทำได้ไหมคะมันจะไปทำได้ไงอ่ะไม่รู้จะไปทำยังไงออกเลยไม่ได้หรอกได้กำชับกตให้ดูอะไรพิเศษไหมก็ไม่ต้องกำชับอะไรเขารู้ดีกว่าผมอีกคุณจะมาให้ผมไปกำชับเขาเพ้อโถ่ท่านรองครับเนี่ยพอถึงช่วง150วันที่จะเข้าสู่เลือกตั้งนะฮะเราจะจับตาการเคลื่อนไหวของใครอะไรยังไงพิเศษไหมฮะพอถึงเวลานั้นที่ต้องปลดล็อกจริงๆแล้วครับก็ยังไม่ถึงอ่ะครับก็ยังไม่ถึงจะไปจับตาดูเลยขอให้ค่อยโฆษณาเลือกตั้งแบบก็ดูแลเลือกตั้งอันไหนทำผิดก็กกต.เขาก็มีคนไปดูแลอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามาถามทำไมเนาะใครล็อกการเมืองแล้วเราจะเข้มงวดเรื่องของการรักษากฎหมายยังไงบ้างไหมคะในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงเอาอย่าให้ผิดกฎหมายสินะผิดในเรื่องไปตีกันอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเรื่องความขัดแย้งไม่หรอกนะเราห่วงเรื่องการหาเสียงที่โจมตีกันไปกันมาบ้างไหมครับเคยผมยังไม่รู้เลยใครจะโจมตีคุณคิดเอาเองนั้นคุณไม่คิดเอาเองคิดตัวเองว่าคนจะโจมตีนู่นโจมตีนี่โจมตีอยู่ทุกวันนี่คุณไม่ทันอ่ะคุณทำไมไม่ทันค่ะและนี่เป็นเสียงให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของพลเอกประวิตรนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมพอไปถามสำหรับกลุ่มสามมิตรว่าเป็นมาเป็นไปยังไงทำได้หรือเปล่าถือว่าผิดไหมตอนนี้ท่านก็บอกว่าต้องให้กกต.เป็นผู้ดูนั่นแหละนะคะซึ่งกกต.เนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงๆหรือว่าผิดจริงๆเนี่ยกกต.ก็ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วกันทางนี้ก็เลยงั้นถามในส่วนของความมั่นคงละกันว่าถ้าเกิดว่าถึงวันที่จะมีการคลายล็อกจริงๆนะคะซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้
ยังไม่มีการประกาศว่าจะคลายล็อกเมื่อไหร่อย่างไรผู้สื่อข่าวถามเผื่อว่าถ้าเกิดว่าจะถึงเวลาคลายล็อกแล้วเนี่ยต้องมีมาตรการดูแลกันอย่างเข้มงวดไหมท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเกิดว่าถึงเนี่ยอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตีความกันเอาเองคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกแหละว่าพยายามอย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายละกันในเรื่องของโลกออนไลน์เองก็อย่าไปบิดเบือนเพราะว่าในสื่อโซเชียลเขาก็มีกฎหมายที่เอาผิดได้ใช่แล้วค่ะก็มีในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าในประเด็นของกลุ่มสามิตรก็คือมีในเรื่องของการขึ้นรถขยายเสียงด้วยเขาก็เลยมองว่าเอ้ยเป็นประเด็นในเรื่องของการหาเสียงด้วยหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูเนี่ยแหละค่ะว่าทางด้านกกต.เองจะว่าอย่างไรนั่นเองเพราะว่ากลุ่มสามิตรเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่เป็นการลงไปรับฟังปัญหาของประชาชนไม่ได้หาเสียงเลยแค่ลงไปให้ประชาชนเห็นหน้าคล้าตาอะไรแบบนี้ก็รอติดตามกันต่อนะคะว่ากกต.จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะโดยทางด้านรองประธานสนช.เองนะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาค่ะในเรื่องของเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็มีในเรื่องของบทบาทสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560นะคะซึ่งก็พูดถึงในเรื่องของหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะที่ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบความจริงในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลการรักษาผลประโยชน์ต่างๆให้กับประเทศด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะโดยทางด้านคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสื่อมวลชนจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและปาฐกถาพิเศษในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งได้มีการระบุว่าสื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ที่เป็นคนกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและสื่อมวลชนเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนโดยในรัฐธรรมนูญมาตรา35นอกจากบัญญัติในเรื่องของการคุ้มครองเสรีภาพสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็ยังมีการบัญญัติไม่ให้สื่อถูกแทรกแซงจากภายนอกโดยเฉพาะจากอำนาจทุนหรือเงินเพื่อที่จะให้เป็นความอิสระของสื่อมวลชนขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะการที่คาดว่าจะไปสู่แนวทางที่ดีก้าวผ่านความขัดแย้งขณะที่รัฐธรรมนูญก็ได้มีการกำหนดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดความปรองดองให้เรียบร้อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็หวังว่าสื่อมวลชนจะช่วยทำหน้าที่ในฐานดันดอนที่4ที่จะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบทางด้านต่างๆช่วยในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนำไปสู่เป้าหมายสงบปรองดองสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทำให้สังคมมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการเสวนาในเรื่องเสรีภาพบนความรับผิดชอบของสื่อโดยคุณสมชายแสวงการสมาชิกสนช.กล่าวว่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องปลอดจากอำนาจรัฐแต่ที่ผ่านมาค่ะการทำงานของสื่อเนี่ยมีทั้งสื่อแท้แล้วก็สื่อเทียมโดยเฉพาะสื่อเทียมที่เข้ามามีบทบาทต่อการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งหลักจริยธรรมแล้วไม่สามารถทำได้แต่กฎหมายยังไม่ไปถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนว่านักการเมืองเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อไม่ได้เลยก็ตามและเมื่อกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังก็ย่อมจะทำให้การทำงานของสื่อเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในจรรยาบรรณไปปัจจุบันนะคะคุณสมชายบอกแบบนี้ค่ะว่านอกจากมีสื่อเทียมแล้วเนี่ยยังมีนักรบหน้าจอมือถือมากกว่า110ล้านหมายเลขเมื่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหมู่บ้านทุกคนก็จะเป็นนักรบได้ก็คือพูดกันง่ายๆเป็นนักรบคีย์บอร์ดคุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นกันไปกันมาเนี่ยนะคะโดยที่ผ่านมาสื่อมีความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวเพราะบางครั้งเนี่ยมีการเสนอแค่ครึ่งเดียวก็เลยกังวลว่าปัจจุบันมีนักเล่าข่าวจำนวนมากเนื่องจากบุคลิกของไทยเนี่ยชอบจำและเมื่อการนำเสนอหรือว่าการเปลี่ยนข้อความนิดเดียวก็เลยกลายเป็นว่าบิดเบือนแล้วก็เกิดปัญหาขึ้น
นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเสนอให้สนช.เนี่ยพิจารณาออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่ละเมิดกับสิทธิส่วนบุคคลด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นการจัดสัมมนานะคะในเชิงปฏิบัติการของสื่อมวลชนค่ะที่จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการกล่าวปาฐกถาด้วยในเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแน่นอนนะคะสื่อมวลชนเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีการเสนอนะคะในเรื่องราวของข่าวสารที่เป็นความจริงไม่ถูกแทรกแซงนะคะจากอำนาจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนต่างๆและที่สำคัญต้องมีความเป็นอิสระเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะในเรื่องของสื่อยังคงต้องติดตามกันต่อไปแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการปฏิรูปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็อยากจะให้มันมีการพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นสื่อเองก็ต้องร่วมด้วยช่วยการนำเสนอข่าวที่เป็นกลางแล้วก็ข้อมูลความเป็นจริงและที่สำคัญต้องมีวิจารณญาณในการรับชมข่าวสารเพราะเราไม่สามารถรู้ได้อันไหนสื่อแท้อันไหนสื่อเทียมมีการบิดเบือนหรือเปล่าประชาชนก็ต้องช่วยกันกรองในส่วนหนึ่งด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการแล้วล่ะหลายท่านเปิดจอมาน่าจะเอ๊ะทำไมวันนี้มีของอะไรตั้งเยอะแยะกันไปหมดมาแนะนำค่ะคุณผู้ชมคะเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพละกันพูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำมีหลายอย่างคุณผู้ชมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันไบโอแอสตินกล่องเหลืองๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกล่องเหลืองกล่องแดงเนี่ยแหละนะคะเป็นสาหร่ายแดง1กระปุกตอนนี้มีโปรโมชั่นพี่อรอดใช่แล้ว1กระปุก 2,000 บาทค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้า2กระปุกเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้นเท่ากับกระปุกนึงไม่ถึง 2,000 บาทแล้วแต่ถ้า4กระปุก 6,000 บาทค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นโปรโมชั่นของไบโอแอสตินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไบโอวันกล่องแดงๆแบบนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะไบโอวันกล่องแดงๆแบบนี้นะคะที่หยิบให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดซื้อครบ 2,000 บาทค่ะก็รับไปเลยนะคะเป็นกระเป๋าด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดซื้อครบนะคะ 3,500 บาทค่ะก็รับเป็นกระเป๋าแล้วก็หมอนด้วยนะคะอีก2ใบค่ะและถ้าเกิดยังไม่หมดแค่นั้นนะคะซื้อครบ 6,000 บาทค่ะก็จะได้รับเป็นหม้อไปด้วยอีก4ใบเลยทีเดียวค่ะคือ1กระปุก 2,000 บาท2กระปุกนี่คือ 3,500 บาทใช่ค่ะและถ้า4กระปุกก็คือ 6,500 บาทก็จะได้รับโปรโมชั่นแบบที่พี่แครอทบอกไปและถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเนเจอร์พาสก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะไม่น้อยหน้านะคะเนเจอร์พาสคือกระปุกขาวๆแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้มีการรู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นต่างๆหรือไม่แน่ใจอันนี้ค่ะเนเจอร์พาสนะคะกระปุกสีขาวฝาสีขาวแบบนี้มีโปรโมชั่นเหมือนกัน3กระปุก 2,000 บาท6กระปุก 3,600 บาทนะคะคุณผู้ชมตรงนี้จะได้รับโปรโมชั่นดังกล่าวเลยแต่ว่าจะต้องสั่งซื้อที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้ว0637705100ค่ะไม่ว่าจะเป็น BioAstin BioOne หรือว่า Nature Plus ทั้งนี้ทั้งนั้นให้พี่แครอทย้ำโปรโมชั่นของแถมอีกสักครั้งละกันใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับของแถมค่ะที่คุณผู้ชมจะได้รับไปสำหรับการสั่งซื้อสินค้านะคะถ้าเกิดซื้อครบ 2,000 บาทค่ะก็จะได้รับเป็นกระเป๋าไปนะคะและถ้าเกิดเดี๋ยวเราให้ดูกระเป๋าหน่อยละกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้รับเป็นกระเป๋าไปเลย1ใบค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับถ้าเกิดมีการสั่งซื้อครบ 3,500 บาทค่ะก็จะได้รับเป็นกระเป๋าแล้วก็จะได้หม้อไปอีก2ใบหม้อที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือกระเป๋าใบนี้เป็น2ขนาดนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนี่จะได้รับแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,500 บาทนั่นเองค่ะใหญ่นะใหญ่มากนะคะสามารถใส่ของแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดได้เลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดค่ะสำหรับการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 6,000 บาทคุณผู้ชมจะได้รับไปเลยทันทีหม้อ4ใบเลยทีเดียวนะก็คือนี่แหละตรงหน้าดิฉันคุณผู้ชมค่ะก็น่าจะแพงออกมาไม่ถึงคือของแถมเราเยอะมากนะคะแทบจะหยิบได้ไม่หมดนี่ถ้าเกิดซื้อครบ 6,000 บาทคุณผู้ชมได้ไปหมดนี่เลยนะไม่ได้ให้เลือกแค่ใบใดใบหนึ่งนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีเลย4ใบนั่นเองค่ะเน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะ1กระปุก 2,000 บาท2กระปุก 3,500 บาทแล้วก็4กระปุก 6,000 บาทนะคะสำหรับ BioOne แล้วก็ BioAstin 2แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็น Nature Pass ก็คือ3กระปุก 2,000 แล้วก็6กระปุกเนี่ย 3,600 บาทก็จะได้รับของสำนักคุณนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเยอะแยะหลากหลายรายการแบบนี้ไปฟรีทันทีเลยใช่แล้วค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าคุณผู้ชมเองต้องโทรมาที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะ0637705100นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนไม่ต้องโทรในตอนนี้ก็ได้คุณผู้ชมเอาเป็นว่า
ถ้าสนอกสนใจก็เมมเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้แล้วถ้าพร้อมก็รีบโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อนะคะเพราะของสัมมนาคุณเหล่านี้มีจำนวนจำกัดเช่นเคยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับข่าวในช่วงข่าวเย็นวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ